สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้กับผมซอนไลท์สเปิร์มอยู่ในเกม Minecraft Sexsin.net นะฮะอยู่ในมินิเกมของ Base War นะฮะตอนนี้เราอยู่กับใครฮะอยู่กับครับอยู่กับใครกับใครอ่ะเอ้ากับใครอ่ะโอ้ไม่พูดกับคุณผู้ชมเลยแหมยิงอย่างนั้นเนี่ยควรพูดกับตัวเองว่าไงเออนะพูดเป็นธรรมชาติเพื่อนแหมไม่เคยไอ้นั่นน่ะดิเคยดิพูดไม่เก่งใช่มั้ยเอออืมโอเคตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะฮะโอเคเฮ้ยไหนมันบอกอีก60วิเกมจะเริ่มใช่เหรอนี่ไงครับ10วิไงต่อดี AP ด้านหลังไหน10วิมายังไม่ถึงนี่ไงเออขอโทษโอเครู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยสมดุล นะเนื่องจากว่าไอทีมสีอะไรวะมันต้องมีสักทีมอ่ะที่เยอะมากอ่ะว่าน้ำเงิน5คนเออเรามีกี่คนวะเดี๋ยวดูแป๊บมี2เองเหรอวะมีซันกับผม2คนไอ้บ้าโหทีมนั้นเงินโคตรได้เปรียบอ่ะผมบอกเลยแอนเดิมเดี๋ยวซันไปขุดลักกี้บ็อกแต่ฟุกจะคุ้มกันเตียงโอเคไหมอุ้ยกระตุกเซิร์ฟมันกระตุกอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟมันกระตุกโหลักกี้บ็อกอยู่ตรงไหนวะเซิร์ฟมันแหลกลักกี้บ็อกเหรอนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงขึ้นมาลักกี้บ็อกอยู่ด้านบนแล้วเตียงอ่ะทองอยู่ข้างบนสุดเลยเนี่ยซันเอาไปขุดดูนี่ไอ้บ้าเอาเหล็กมาให้ฟุกเอาเหล็กมาเหล็กโอเครู้สึกจะเป็นเรือนะเรือกลางอากาศโดยยึดเคไฟอิงดัตแมนวะไม่ใช่แหละมันมีทั้งหมดกี่ทีมวะ4ทีมใช่ไหมอย่างน้อยขอให้ชนะเหอะสาธุเพราะว่าเบสวอร์มันเล่นมันชนะยากว่าป้าซันเออมันยากเออมันยากถ้าเล่นคนเดียวอ่ะถึงจะเล่นกับเพื่อนก็เหอะเขารู้สึกเหมือนตีฮอนเออเขารู้สึกเหมือนเราตีฮอนอ่ะแล้วเราเล่นฮอนไม่เก่งแม่งก็จบอ่ะฮอนฟุกนี่แบบแม่งแพ้ทุกตาเลยคือแบบไม่อยากจะเล่นแบบเก็บแต้มอ่ะแม่งเอ้ยได้ตันทีเออจะขึ้นโอ้โหไม่อยากพูดว่าตัวเองเล่นฮอนกากแค่ไหนก็เล่นไม่ได้เล่นจริงจังหรอกก็เล่นแบบว่าเล่นไม่เป็นเลยแหละเล่นขำๆอ่ะไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังเกมมิ่งเก็บแต้มเนี่ยเล่นขำๆเกียนก็เกียนโอเคตอนนี้เรามีทองเฮ้ยเตียงอยู่ข้างล่างใช่ไหมเตียงเหรอไม่เห็นนะตอนนี้บั๊กปะวะเห็นมีน้องเขาบอกว่าบางทีเตียงมันบั๊กได้อะไรเงี้ยไม่ถ้าบั๊กทีเอที่มันบอกด้านขวามันจะเป็นรูปกระบะอ๋อสรุปคือเรายังหาเตียงไม่เจอรู้สึกอยู่ด้านล่างนี่แหละช่วยฟุกดินี่ไงมันมีล่างสุดเนี่ยข้างล่างสุดเนี่ยในแมปเนี่ยในตัวเรือเนี่ยมันต้องอยู่ด้านล่างนี่แหละโอ้โหนี่มึงไหนวะนี่ไงเอ้าไม่มีเหรอเอ้าเรือไปไหนวะเฮ้ยฟุกต้องมีหน้าที่คุ้มกันเรือเอาเซิร์ฟแหลกอีกกรรมเฮ้ยไอ้บ้ามันไม่มีเรือมันเป็นแบบรอบที่แล้วก็ไม่ใช่เรือดิเตียงพูดผิดทองอยู่บนนี้นี่ใช่ทองอยู่ข้างบนสุดเออเตียงมันไม่มีเหรอวะแล้วรอบนี้มีโต๊ะครับว่ะมีแปลกๆว่ะแม่งมินิเกมแม่งแปลกมีโต๊ะครับไปหาเพชรแล้วมาครับไอ้สัตว์อ๋อคือเอาเพชรมาครับอ๋อเข้าใจแล้วเก็ทแล้วลองดูไอ้เราสงสัยนานเฮ้ยมันเอาไว้ทำอะไรวะนะฮะเดี๋ยวเอาธนูดีกว่าต่อไปกลางเยอะเหมือนกันนั่นแหละเออมันต้องต่อมาเยอะมีเหล็กอะไรทำดีวะอ่ะ3ไอรอน1ไอรอนแล้วกัน 3ขวดไปเลยอ้าวได้แค่2ขวดเหรอโอเคไม่เป็นไรเย้ ไอซันอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ตรงลัคกี้บ็อกเตียงนอนอ๋อนี่ไงเตียงนอนอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าโอเคเดี๋ยวฟุกจะอุดเตียงนอนไว้ก่อนโอเคแล้วต้องหาทองอีก2ก้อนเออซันถ้าเกิดซันมีทองเอาไหมฟุกนะมีวะเนี่ย3ก้อนอ๋อนี่ไงอยู่ข้างบนเอ้าแหลกอีกเซิร์ฟมันแหลกนะวันนี้แหลกทุกวันนั่นแหละเฮ้ยเป็นไรอ่ะก็รู้กล่องนี้มันกล่องอะไรใครก็รู้เฮ้ยกดผิดอ๋อมันเอาคืนไม่ได้เหรอมันขายคืนไม่ได้ใช่ไหมมา
ดูสิว่าพวกเจ้าเนี่ยจะขุดเตียงข้ายังไงมันจะขุดยังไงผมถามจริงเหอะจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมันก็ขุดได้อยู่ดีปะวะออฟซิเดียนไปวางก็ได้หรือกล่องเอนเดอร์ก็ได้โอ้โหออฟซิเดียนเออแต่พูดถึงออฟซิเดียนเมื่อวานไอทีมไอที่เราเล่นกับมันอะไรวะไอยศการ์เดียนอะเออยศการ์เดียนอะแม่งโง่แม่งวางแบบมันวางไม่หมดนะมันวางแบบให้เหลือช่องโหว่แล้วก็ตีได้แล้วก็จบเกมเลยอะเอาง่ายๆเราอะจบไม่ใช่อีกรอบนึงอะอีกรอบนึงที่ฟุกไปที่ฟุกไปแอบขุดเตียงมันอะที่เองการบ้านเนี่ยเออรอบนั้นแม่งแบบอื้อหือมันไม่ใช่การ์เดียนเป็นผู้เล่นธรรมดาเว้ยคือถ้าเกิดว่าเราต้องการออฟซิเดียนเราก็ต้องไปเอาเพชรจากตรงกลางมาว่ะรอบนี้ทีมผีแม่งได้เยอะว่ะซึ่งแม่งก็โคตรที่จะเสี่ยงมากเลยอะเคเดี๋ยวผมกันแบบมันก็ขุดตรงนี้ได้อยู่ดีอะคือต้องเอาอีกกล่อง2กล่องมาวางอย่างน้อยมันก็จะได้ถึงมันจะขุดได้แต่อย่างน้อยมันก็ต้องเสียเวลาขุดบ้างอะอย่างน้อยก็โดนเราตีไป 2-3 ทีบ้างมาชึบนี่กันไว้หมดแล้วจะตีก็ตีมานะฮะจัดมาเลยเฮ้ยลืมแลกไอ้นี่ว่ะเล่นเบสบอลทีไรลืมที่ขุดทุกครั้งเลยเพราะว่ามันสำคัญมากเอาอะไรดีวะเอาบล็อกไปเก็บนี่ไงช่องโหววางไว้ตรงนี้วะเดี๋ยวนี่ไงข้างล่างมันตีได้มันฉลาดเราก็ต้องฉลาดเช่นเดียวกันอ้าวฮะอะไรอ๋อมันมีคนทำลายเตียงไอ้นี่ไงฝั่งสีเขียวรู้สึกว่าเราจะแค่มีหน้าที่แค่กันบ้านนะไม่ได้ไปบุกกับเขาหรอกไปบุกก็ตายสิเมย์มันเสียเวลาหาของนะฮะไปบุกแม่งกลับมาเตียงหายเออกลับมาเตียงหายอะเตียงหายนี่คือแบบชีวิตสั้นเลยอะไรก็เฮ้ยบอกแล้วซานเลยยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวฟุกจะเอา Ender Chest อีก4กล่องมาวางเอ้ยซันกูละเก็บบ็อกอย่าลืมเอานี่นะเอากล่องมาวางอะกล่องอะเออกล่องมันไม่ดอกออกมาแล้วพี่เนี่ยประเด็นเออว่ะก็ซื้อมาก็ได้มันเออใช่ไปซื้อมาเฮ้ยลืมดูต้นตอเอ้ยต้นทางไม่ใช่ต้นตอพูดผิดอ๋อไม่มีใครขุดมาใช่ไหมไม่มีใครต่อบล็อกมาโอเคแล้วก็เฮ้ยไอ้ตรงนู้นเฮ้ยนี่ไงนี่ไงระเบิดเหรอเกือบอีกรอบเออโอ้โหตรงนี้ทองแดงแม่งดองไม่โคตรเยอะเลยตรงเนี้ยเออทองแดงมาก็ได้มันทำของได้ดีอยู่ขอทองแดงหน่อยเอาไปเยอะเลยก็ได้เอ้าเหลือฟุกแค่กองเดียวพอเอ้ามาขยาลี่เหรอมันจะตันได้อยู่ทองสักก้อนเถอะขอร้องขอทองนะโอ้ยตอนนี้เหลือแค่3ทีมเว้ยในดูทีมอื่นดิมันทำอะไรบ้างวะแม่งเงียบเลยสงสัยอยู่ไม่มีใครตอบมาทางเราเลยเออไม่มีใครหันมาทางเราเลยก็ทางเรามันไกลสุดแล้วไงเพราะว่าอีก3ทีมมันต่อบล็อกไปหากันหมดแล้วไงยกเว้นทีมเราอะเรายังกันบ้านอยู่เลยเลยก่อนมันจะแม่งมืดถึงรอบไอเวลาขุดก็ห่างๆหน่อยเดี๋ยวแม่งระเบิดใส่เราอะแต่ลัคกี้บ็อกเป็นอาวุธที่ดีนะในการเล่นมินิเกมนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะให้แม่งขุดไงขุดมาเหอะระเบิดก็รู้เรื่องอ่ะเออแล้วแต่โชคแล้วแต่โชคอ่ะบางคนก็ได้พิษได้ตาบอดอะไรเงี้ยก็เข้าไปตีได้เลยอ่ะเอ้ามีคนออกจากเกมเหรอกรรมเอากระตุกแหลกชุบเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยครบยังวะไอ้บ้าระวังครบแล้วนี่หว่าเฮ้ยไม่ได้มันจะมีช่องโหว่ตรงนี้อีกนี่ข้างบนด้วยไม่ได้ข้างบนเนี่ยมันจะมีช่องโหว่ที่ตีได้เว้ยเอ็นเดอร์ธนูแล้วอ่ะเออคือเอาง่ายๆเลยเราต้องเอาเอ็นเดอร์เชสเดี๋ยววางรอบๆนี้เลยรอบๆเตียงคุมไม่หมดไม่ให้มันมีช่องโหว่ในการที่จะทำลายได้ใช่ร้อนแรงอยู่ในโหมดไฟแรงวัดละแรงทำได้ธนูงั้นแล้วเนี่ยคือเล่นแบบนี้คือไม่กล้าวิ่งนะเดี๋ยวแม่งขึ้นแอนตี้แฮกเดี๋ยวแม่งโดนเตะออกจากเซิร์ฟเออนี่ไงนี่เวลาซันตายหลายรอบได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเตียงยังไม่ถูกทำลายจุ๊บจุ๊บ
ได้แล้วนะฮะดูดิมันมีช่องโหว่ไหมนี่ไงมันยังมีช่องโหว่ไม่ได้เราต้องเอามาวางไว้รอบๆนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้บล็อกเราจะเอาบล็อกพวกนี้ออกให้หมดเลยอ้าวคุณไม่ได้เหรอกำนี่ไงช่องโหว่อีกเพียบเลยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าซันมีทองไหมขอทองมีสองอันมีกันนะสองอันเออเอาไม้หมดเลยทองโอเคข้างบนนี้ยังไม่ดรอปใช่ไหมไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเย้จุ๊บจุ๊บอีก2บล็อกเดี๋ยวได้ปะวะเอ้ยเอ้ากระตุกแหลกออกแหละโคตรเสียเวลากลัวมันโดนเตะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเดิมอ้าววางผิดกรรมเดี๋ยวแป๊บนึงวางบล็อกผิดวางแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยความจริงแล้วเออถ้ามีอย่างไม่เอาออฟฟิเดียนเยอะๆก็วางเอนเดอร์แล้วเอาที่หดตีอ่ะมันจะได้ไอออฟฟิเดียนออกมาไม่มันได้แค่บล็อกเหรอเออนี่เฮ้ยมันยังมีช่องโหว่อีกไม่ได้มันต้องวางรอบๆเตียงเลยเอาง่ายๆเลยเพราะมันจะตีไม่วางต้องอีกสักประมาณ8กล่องอ่ะกูเอาอะไรวางเนี่ยฮะเอาอะไรวางเอาเอนเดอร์กองเอนเดอร์ไงมันถึกดีวางมาเถอะเคมี3กล่องใช่ไหมจุ๊บไม่นะฮึบมันยังมีช่องโหว่ไม่ได้นี่ข้างนี่กำลังดีเลยข้างจุ๊บฟุกตรงนี้ตีได้นี่ได้แล้วฟุกตรงนี้ตีได้นี่ไงฟุกกำลังหานี่ไงมันตีได้ใช่ไหมนี่ข้างหลังก็ตีได้ไม่ได้นะฮะก็คือตีได้เนี่ยตอนนี้เออนั่นแหละก็ในไงทองมันยังไม่ครบไงอ่ะกูขอขุดลัคกี้บ็อกซ์บ้างงั้น2กล่อง3กล่องเนี่ยเฮ้ยกระตุกเฮ้ยจะวางแค่กล่องนะเดี๋ยวแม่งระเบิดอืมเออตอนนี้มีทองอยู่2ก้อนใช่มั้ยจึ๊บได้ดาบเฮ้ยนี่ไงกล่องมาแล้วเนี่ยอีกกล่องวะเฮ้ยตกใจโหนึกว่าทีมบุกมาโอเคได้อิฐอ๋อโปรเทควอลนะฮะเก็บไว้ดีป่ะโปรเทควอลโปรเทควอลเอามาเอาไว้ที่ไหนอ่ะเอาไปลามข้างตะกี้แล้ววางกำแพงมั่วเลยอืมวางมั่วๆเลยนี่ไงมึงมีช่องโหว่ใช่ไหมนี่ฮึบจุ๊บๆนี่กันไว้ให้หมดอ่ะข้างหลังกันไว้หมดนะทำไมสีฟ้าเหลือคนเดียววะไม่รู้ว่ะช่างน่าสงสารเขาเหลือเกินเราได้เก็บเนี่ยไม่เปลี่ยนสุดละเฮ้ยมันก็ตีข้างล่างได้คือมันต้องหาอีกสักหลายบล็อก2บล็อกมั้งประมาณ2บล็อกผมว่าผมรอบครอบสุดแล้วนะแบบเรียบคือแบบระวังสุดๆแล้วอ่ะไม่รู้มันจะตีได้ป่ะนะถ้าตีไม่ได้นะถ้าจะตีก็ต้องออกแรงหน่อยนะนี่ไงโอเคครบพอดีหวังว่าจะชนะในเกมครั้งนี้นี่ต้องด่ามากว่ะนี่ดูดิมันจะขุดยังไงนะฮะเอนเดอร์เชสรอบขนาดนี้เนี่ยขุดได้ก็บ้าแล้วบอกเลยป่วยอ่ะนี่กันไว้ให้หมดเลยขุดได้ก็ขุดไปเดี๋ยวจะทับด้วยนี่เขารู้สึกเหมือนมีคนกำลังยิงมานะใช่เหรอเอ้ยระวังไว้ยิงมั้ยยิงป่ะดูกันมีเสียงกำลังยิงมั้ยขุดได้ก็ขุดเลยนะฮะผมบอกเลยคุณจะเสียเวลากับการขุดเตียงของทีมผมเป็นอย่างมากขุดมาเฮ้ะไอ้ห่านี่อีไงทับถมไว้เอาไหนวะทีมไหนที่มันยิงมาไหนบอกฟุกซิเฮ้ยเตรียมการไว้ก่อนดีแบบเตรียมของอ่ะเผื่อมันมาอะไรอย่างเงี้ยโหตรงนี้อิดโคตรเยอะอ่ะซันไม่เป็นไรหรอกมันก็ทำได้แค่ยิงมาหาเราเพราะว่ามันต่อบล็อกมาไม่ได้ดีเฮ้ยระวังมันต่อข้างๆนะเว้ยระวังไว้ดูให้อยู่เนี่ยของพร้อมแล้วเนี่ยดีทองทั้งหมดแล้วกันเฮ้ยทำกล่องด้วยดิเฮ้ยกูมีกล่องนี่หว่าสี่ของไม่ได้วางกรรมเลย
เก็บทองที่ไหนนี่ไงว่าไปกดของมาเยอะโอเคนี่ไงสองกล่องสองฝั่งเลยเนี่ยสเตนยาสเตนใช่ไหมเนี่ยแท่งไม้อ้าวตะกี้บ็อกซ์สามกล่องมาเดี๋ยวโอ้โหซานแม่งก่อเหล็กเอ้ยก่อเพชรเอ้ยออกซิเดียนมันต้องใช้นี่ว่ะ25เพชรโคตรแพงอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทับถมด้วยนี่แล้วกันเฮ้ยมีทองอยู่ว่าทองมันจำเป็นว่าเดี๋ยวด่วนถ้ามันจำเป็นจะเอาไม้นี่หมดเอาทองไม้ฟุกดิเกี่ยวกี่ก้อนวะ3ก้อนใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ใช้อะไรไหมถ้าไม่ใช้ผมจะเอามาอุดเฮ้ยสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางว่ะเพื่อนแล้วก็ไอ้นั่นแหละมันจะสู้มันคงสู้เราไม่ได้หรอกนะฮะบอกเลยตรงนี้เราฟาร์มเหลือนี้ตายแล้วเรารับการโจมตีดีกว่าไงผมเดี๋ยวกดชิปอยู่อืมมันกดชิปอยู่เนียนไหมล่ะทองไม่ได้เลยมันแจกไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์แหละขอทองหน่อยขอทองหน่อยถ้าไม่เอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาทองมาอุดเตียงไปแล้วกันเดี๋ยวอุดให้หมดเลยชุบชุบชุบขุดได้ก็คิดว่าขุดได้ก็ขุดมาเลยวิ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 แหลก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 อ้าวอ้าวชนะเฉยเลยนะฮะกรรมธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนอ่ะเอออยู่เฉยก็ชนะเป็นไงเอออยู่เฉยก็ชนะนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย